สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนในชุดวิชาการวิเคราะห์การเมืองนะครับซึ่งเป็นโมดูลที่2นะครับเป็นว่าด้วยการวิเคราะห์การเมืองตามแนวอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับซึ่งในโมดูลนี้นะครับจะกล่าวถึงนะครับ6หัวข้อที่สำคัญนะครับก็คือความหมายนะครับพัฒนาการอิทธิพลและบทบาทของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับแล้วก็ต่อด้วยรายละเอียดนะครับที่มีอุดมการณ์ต่างๆนะครับก็คืออุดมการณ์ประชาธิปไตยนะครับอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมนะครับอุดมการณ์สังคมนิยมนะครับอุดมการณ์ชาตินิยมครับและอุดมการณ์ประชาธิปไตยนะครับขอไปในหัวข้อที่1นะครับหัวข้อที่1ก็คือความหมายนะครับพัฒนาการอิทธิพลและบทบาทของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับโดยตัวมันเองนะครับคำว่าอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับมาจากภาษาอังกฤษนะครับคำว่า ideology นะครับมาจากคำว่า idea หรือ ideal นะครับบวกด้วย logy นะครับก็คือนะครับ ideal ก็คือความคิดนะครับ logy ก็คือศาสตร์นะครับศาสตร์ว่าด้วยประกอบกันก็คือศาสตร์ว่าด้วยความคิดนะครับศาสตร์ว่าด้วยความคิดในที่นี้ก็คือเป็นแนวคิดเป็นหลักการนะครับเป็นความสำคัญนะครับของความคิดต่างๆนะครับหรือความรู้ต่างๆที่คนในสังคมนะครับมีร่วมกันนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ในสังคมมีร่วมกันนะครับทีนี้นะครับที่มานะครับหรือพัฒนาการนะครับของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับเกิดขึ้นมานะครับประมาณ 2-300 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับมันเป็นอะไรที่อยู่ไม่ไกลกับเราเลยนะครับ 2-300 ปีที่ผ่านมานะครับโดยพัฒนาการนะครับหรือที่มานะครับของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับมีเหตุและปัจจัยนะครับหรือมีสภาวะแวดล้อมอย่างไรนะครับก็คือเริ่มขึ้นที่นะครับยุโรปนะครับทวีปยุโรปนะครับแผ่นดินต่างๆในยุโรปนะครับเกิดการเปลี่ยนผ่านนะครับไปเปลี่ยนผ่านก็คือการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมนะครับเกิดการปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า industrial revolution นะครับยุโรปเนี่ยเกิดการปฏิวัติมากมายนะครับปฏิวัติที่สำคัญของยุโรปก็คืออย่างแรกก็คือการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับการวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในศตวรรษที่16-17นะครับมีกาลิเลโอนะครับถ้าใครเรียนนะครับในประวัติศาสตร์ความคิดอะไรพวกนี้นะครับมีกาลิเลรี่กาลิเลโอเป็นคนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกคนนักดาราศาสตร์ก็คือนิโคลัสโคเปอร์นิคัสนะครับในการเปลี่ยนนะครับความคิดของคนนะครับในเรื่องของดาราศาสตร์นะครับในเรื่องของจักรวาลนะครับมาอธิบายเสียใหม่นะครับและหลุดพ้นจากอิทธิพลการอธิบายหรือการครอบงำนะครับในทางศาสนาจักรนะครับซึ่งเป็นความเชื่อนะครับว่าโลกนะครับคือศูนย์กลางของจักรวาลนะครับหรือ geocentric นะครับมาเปลี่ยนโลกทัศน์ใหม่มาเป็นดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเรียกว่า heliocentric นะครับ helio หรือ helios แปลว่าดวงอาทิตย์นะครับนะครับอิทธิพลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับก็เกิดเครื่องมนุษย์มีเครื่องมือเยอะแยะเลยนะครับที่สำคัญก็เช่นพวกเครื่องมือในทางอุตสาหกรรมนะครับเครื่องมือทางการแพทย์นะครับเช่นเราเห็นเชื้อโรคนะครับก็มีเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือกล้องจุลทรรศน์นะครับเราสามารถเห็นจักรวาลได้ก็คือกล้องโทรทัศน์นะครับกล้องส่องทางไกลนะครับทีนี้มาถึงนะครับการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมนะครับก็เกิดให้เกิดนะครับกำลังการผลิตที่มากมายนะครับมีการผลิตสินค้าได้ครั้งละมากนะครับเกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับเกิดผลผลิตที่ผลิตไปครั้งจำนวนมากนะครับแล้วก็เกิดความเป็นเมืองขึ้นมานะครับเรียกว่า urbanization นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนแต่เป็นปัจจัยเป็นแรงกระตุ้นนะครับให้เกิดนะครับการเมืองนะครับที่คนจำนวนมากเข้าไม่มีส่วนร่วมนะครับเพราะเนื่องจากสังคมในแบบอุตสาหกรรมนะครับเป็นสังคมที่นะครับต้องการแรงงานนะครับแรงงานเข้ามาทำงานในเมืองนะครับเมืองเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญนะครับในการสร้างให้เกิดอุดมการณ์ทางการเมืองขึ้นมานะครับนั่นก็คือนะครับที่มาของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับภายใต้การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมนะครับและต่อเนื่องนะครับของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับมาสู่การปฏิวัติทางการเมืองที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการปฏิวัติใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับหรือ French Revolution นะครับในปีค.ศ. 1789นะครับ
ป็นที่มาของการเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองนะครับเรียกว่าจากยุคโบราณนะครับ ancient regime นะครับยุคโบราณยุคแบบสั่งเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงจารีตนะครับประเพณีมาสู่สังคมสมัยใหม่นะครับเปลี่ยนผ่านนะครับการเมืองฝรั่งเศสก็คือได้ทำลายล้างนะครับโครงสร้างทางการเมืองแบบเก่าลงอย่างสิ้นเชิงนะครับโครงสร้างที่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงในเรียกว่าในแนวตั้งนะครับในแนวตั้งมีความสูงต่ำชัดเจนแต่ละคนมีสถานะบทบาทหน้าที่ชัดเจนมาสู่นะครับการเกิดสังคมในเชิงแนวราบนะครับทุกคนเท่าเทียมกันนะครับอาจจะได้อุดมการณ์นะครับหรือสโลแกนนะครับคำฝันของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับก็คือเสมอภาคเสรีภาพและก็พาราดอนภาพนะครับก็คือความคิดที่ต้องการให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันนะครับก็ต้องไปล้มล้างหรือทำลายล้างนะครับโครงสร้างสังคมแบบเก่าที่มันมีชนชั้นนะครับมีช่องว่างนะครับนั่นก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสก่อให้เกิดอุดมการณ์ครับขึ้นมานะครับอุดมการณ์การต่อสู้ในทางการเมืองนะครับทีนี้นะครับอุดมการณ์ในทางการเมืองก็เข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลนะครับในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับนอกจากการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วนะครับก็ยังให้เกิดการเคลื่อนไหวในทางการเมืองที่สำคัญนะครับก็คือในเรื่องของชนชั้นนะครับชนชั้นนะครับเดี๋ยวจะได้พูดถึงต่อไปว่าอุดมการณ์แบบสังคมนิยมเนี่ยมันทำให้ปลุกระดมนะครับหรือปลุกกระแสในเรื่องของทางชนชั้นอย่างไรนะครับหรือในเรื่องของการรวมกลุ่มนะครับในรูปของการเมืองแบบมวลชนนะครับการเมืองแบบมวลชนเช่นนะครับกลุ่มกรรมกรนะครับกลุ่มกรรมกรหรือกรรมอาชีพนะครับกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับกลุ่มผู้รักชาตินะครับกลุ่มสตรีอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดทางการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองนะครับเพื่อเรียกร้องเพื่อสร้างกระแสเพื่อสร้างการต่อรองนะครับบนแนวคิดนะครับหรืออุดมการณ์ทางการเมืองนะครับต่อมานะครับในหัวข้อต่อไปนะครับก็จะลงไปสู่นะครับรายละเอียดของอุดมการณ์แต่ละอุดมการณ์นะครับว่ามีอย่างไรบ้างนะครับอุดมการณ์แรกที่จะอธิบายถึงนะครับก็คืออุดมการณ์ที่เรียกว่าอุดมการณ์ประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยก็ครับจริงๆแล้วนะครับต้นกำเนิดของประชาธิปไตยก็มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณนะครับเกิดที่นครรัฐเอเธนหรืออาเธนนะครับแต่ก็เป็นรูปแบบประชาธิปไตยแบบตรงนะครับเรียกว่า direct democracy นะครับก็คือทุกคนนะครับสลับปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงกันมาเป็นผู้ปกครองนะครับและลงไปเป็นผู้ถูกปกครองนะครับเนื่องจากเป็นสังคมเล็กๆนะครับมีประชากรไม่มากนะครับก็เป็นการปกครองแบบที่ทุกคนเรียกว่ามีความรู้จักกันในระดับหนึ่งนะครับก็สามารถจะเป็นการประทับใจทางตรงได้ที่นี้นะครับอุดมการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับก็เป็นอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นมาในช่วงประมาณนะครับศตวรรษที่19 20นะครับบอกแล้วนะครับอุดมการณ์นะครับเกิดขึ้นมาประมาณ200ปีนะครับอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นมาในช่วงใกล้เคียงกันนะครับอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็เป็นอุดมการณ์ที่นะครับใช้นะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนผ่านทางสังคมนะครับสังคมที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนะครับเพราะสังคมเมื่อก่อนนะครับหรือรูปแบบระบบการปกครองเมื่อก่อนนะครับก็เป็นระบบที่เรียกว่าระบบระบบราชาธิปไตยนะครับโครงสร้างแบบศักดินานะครับผู้คนมีความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันบทบาทสถานะแตกต่างออกไปแล้วก็อุดมการณ์ประชาธิปไตยก็คือสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างนะครับระหว่างอุดมการณ์แบบเดิมหรือสังคมแบบเดิมนะครับสังคมแบบชนชั้นนะครับแบบศักดินานะครับแบบมีผู้ปกครองนะครับที่อยู่เหนือผู้ใต้ปกครองอย่างชัดเจนแต่ว่าอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็คือการที่ประชาชนทุกคนนะครับมีเสรีภาพมีสิทธิมีความเท่าเทียมกันนะครับหลักการที่สำคัญของประชาธิปไตยก็คือแนวคิดว่าด้วยนะครับความเท่าเทียมนะครับความเท่าเทียมกันนะครับความเท่าเทียมแล้วก็เสรีภาพนะครับเสรีภาพในเรื่องของอะไรนะครับเสรีภาพนะครับก็แบ่งเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับเสรีภาพในการเรียนรู้นะครับเสรีภาพในการที่จะทำอะไรนะครับที่ตัวเองคิดว่ามีความถูกต้องนะครับนี่ก็คือเรียกว่าฟรีดอมนะครับรวมไปถึงเรื่องของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับหรือ human dignity นะครับก็คือมนุษย์ทุกคนนะครับความแนวคิดว่าด้วยหรืออุดมการณ์ว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็คือมนุษย์ทุกคนนะครับเป็นคนที่มีผลนะครับมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ก็คือการที่มนุษย์แต่ละคนนะครับสามารถที่จะมีเหตุมีผลมีความคิดนะครับที่เป็นของตัวเองและใช้ความคิดนั้นนะครับไปในการดำเนินชีวิตนะครับรวมถึงการสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมนะครับอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็คือการที่มองประชาชนทุกคนนะครับมีศักยภาพนะครับมีศักดิ์ศรีนะครับมีเกียรติในความเป็นมนุษย์นะครับอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็เป็นอุดมการณ์หนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับและก็ประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็เรียกว่านิยมชมชอบนะครับเพราะเป็นการให้นะครับปกครองตัวเองนะครับอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็คือการปกครองตัวเองนะครับหรือรากของมันนะครับคำว่าการปกครองตัวเองก็คือคำว่าออโตโนมัสนะครับมาจากคำว่า2คำก็คือออโตนะครับออโตก็คือโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับออโตเช่นเราขับรถเกียร์ออโตใช่ไหมครับมันก็เดินไม่ได้ด้วยตัวมันเองนะครับเราแค่จับพวงมาลัยแค่นั้นเองนะครับออโต้ก็คืออะไรที่มันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับแล้วอีกคำนึงก็คือ nomos นะครับ nomos ก็คือ norm norm ก็คือประทับสถานหรือพูดง่ายๆก็คือระเบียบกฎระเบียบกฎหมายนะครับเอามารวมกันก็คือ autonomous ก็คือคนที่สามารถปกครองตัวเองได้โดยอัตโนมัติหรือสร้างกฎระเบียบให้กับตัวเองได้นะครับก็คือคนที่ปกครองตัวเองได้ก็คือมีเหตุมีผลมีความรู้มีความเข้าใจมีวิทยาญาณนะครับนี่ก็คือรากฐานนะครับหรือที่มาของการมีอุดมการณ์ในเชิงประชาธิปไตยนะครับซึ่งนะครับมีเป็นแรงขับที่สำคัญนะครับปัจจุบันนี้อุดมการณ์ประชาธิปไตยก็เรียกว่าเป็นอุดมการณ์หลักอุดมการณ์หนึ่งนะครับที่ผู้คนในสังคมนะครับเกือบทั่วโลกนะครับนะครับถ้านะครับเกือบข้อโลกนะครับที่เรียกว่านิยมชมชอบหรือภาษาทั่วไปเรียกว่าสมาทานนะครับอุดมการณ์ประชาธิปไตยนะครับก็ประเทศไหนที่ไม่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะนะครับเรียกว่าไม่พัฒนาก็ได้นะครับต่อมานะครับในหัวข้อที่3นะครับจะไปที่อุดมการณ์อีกอุดมการณ์หนึ่งนะครับเรียกว่าอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมนะครับอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า conservatism นะครับ conservativism นะครับก็คือแนวคิดที่นะครับว่าด้วยนะครับสังคมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับอุดมการณ์นี้ก็คือนะครับตั้งคำถามนะครับเกิดความสงสัยนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านหรือไม่ว่าจะเป็นในรูปของการปฏิรูปหรือการปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่นะครับในทางการเมืองในทางสังคมนะครับในทางประวัติศาสตร์ก็ด้วยนะครับอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมก็เชื่อว่านะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับหรือพัฒนากว่าหรือเจริญกว่านะครับก็สู้อยู่กับของเก่านะครับของเก่าดีกว่านะครับของเก่าในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นสังคมแบบเก่านะครับสังคมแบบเก่าก็คือสังคมแบบจารีตประเพณีนะครับซึ่งการจะก้าวหรือจะเปลี่ยนไปสู่สังคมสมัยใหม่เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่มันต้องเรียกว่ามีอะไรอ่ะมีความสูญเสียนะครับมีความเสียหายหรือมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับสังคมแบบเก่าหรือแบบจารีตมันมีอะไรดีอยู่นะครับเป็นอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมมักอธิบายว่าอะไรที่มันถูกใช้มานะครับอย่างยาวนานและต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็แปลว่าเป็นสิ่งที่สังคมให้การยอมรับนะครับให้ความสำคัญนะครับการจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็คือก็ต้องเปลี่ยนให้ต่อเนื่องนะครับหรือให้มีความเชื่อมโยงหรือให้ดีกว่าให้พัฒนาไปกว่าสิ่งที่เคยดำรงมาก่อนหน้านะครับนั่นก็คือหลักการสำคัญของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมนะครับตั้งคำถามแล้วก็อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมนะครับจะอ้างถึงประวัติศาสตร์นะครับอ้างถึงบรรพบุรุษนะครับจะอ้างถึงจารีตประเพณีนะครับก็เป็นอะไรที่มันเป็นอุดมการณ์นะครับที่ใช้ในการต่อต้านนะครับหรือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงนะครับกับการเปลี่ยนแปลงหรือการทำลายนะครับโครงสร้างนะครับหรือรูปแบบหรือระเบียบแบบแผนของสังคมแบบเดิมนะครับทีนี้นะครับต่อมานะครับอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมเนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับเข้ามามีอิทธิพลนะครับเห็นผลชัดเจนนะครับในทางการเมืองสังคมเมื่อไหร่นะครับในหรือว่ารัฐศาสตร์แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองสังคมนะครับอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม
ที่เรียกว่ามีพลังนะครับได้มีพลังหรือมีคำอธิบายนะครับที่ออกมาอย่างชัดเจนนะครับก็คือการที่วิพากษ์วิจารณ์หรือเป็นปฏิกิริยาตอบโต้กับนะครับเหตุการณ์นะครับที่สำคัญอีกการหนึ่งในทางประวัติศาสตร์การเมืองตะวันตกก็คือการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศสในปี1789นะครับก็ได้เกินมานิดหน่อยแล้วนะครับว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสก็คือการนะครับทำลายนะครับสังคมแบบโบราณนะครับ ancient regime ระบอบแบบโบราณนะครับระบอบที่มีพระมหากษัตริย์อย่าลืมว่าฝรั่งเศสปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับหรือ absolute monarchy นะครับกษัตริย์มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสมบูรณ์นะครับในนามของความคิดเรื่องของเทวสิทธิ์นะครับหรือ divine right นะครับซึ่งสร้างความชอบธรรมให้กับสถานะของสถาบันนะครับกษัตริย์ของฝรั่งเศสนะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คือที่มีชื่อเสียงก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่14ใช่ไหมครับพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ซันคิงนะครับเป็นบุตรแห่งพระอาทิตย์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คำฝันที่สำคัญของพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็คือเลเต้เซมัวนะครับข้าพเจ้าคือรัฐนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า I am the state นะครับก็เป็นแปลว่าพระองค์มีพระราชอำนาจมากมีอิทธิพลต่อแผ่นดินของพระองค์มากหรือต่อชาวฝรั่งเศสเองนะครับแล้วก็สืบทอดมาเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดนะครับสถาบันกษัตริย์ของฝรั่งเศสก็ได้เรียกว่าเสื่อมถอยนะครับแล้วก็ขาดความชอบธรรมลงนะครับตั้งแต่พระเจ้าหลุยส์ที่15นะครับแล้วก็มาจบลงในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่16นะครับซึ่งเกิดการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศสนะครับและก็จบท้ายลงด้วยการพระเจ้าหลุยส์ที่16กับพระนางมาเรียแอนโตเนตนะครับพระมเหสีนะครับโดนชาวฝรั่งเศสนะครับโดนพรรคนะครับของจาโคแบงนะครับจับมาหั่นพระเศียรนะครับก็คือโดยเครื่องสังหารเรียกว่ากิโยตินนะครับทีนี้แล้วพอเกิดการทำลายล้างนะครับโครงสร้างเดิมนะครับหรือระบอบเดิมนะครับหรือบุคคลนะครับที่มีสถานะสูงสุดในระบบเดิมนะครับลงนะครับการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับฝ่ายนักคิดอนุรักษนิยมนะครับที่อยู่ข้ามเกาะนะครับข้ามแผ่นดินข้ามแผ่นดินของฝรั่งเศสไปนะครับข้างช่องแคบของฝรั่งเศสไปก็คืออังกฤษนะครับอังกฤษก็นะครับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าอังกฤษนะครับจะมีเรียกว่าการปฏิวัติแต่ก็เป็นการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์นะครับเรียกว่า Glorious Revolution นะครับเมื่อปี1688นะครับโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อนะครับแค่เอากษัตริย์คนเก่าลงแล้วก็เอาคนใหม่เข้ามาแทนนะครับอังกฤษก็มองฝรั่งเศสนะครับแบบเป็นอะไรที่เป็นความรุนแรงนะครับเป็นการทำลายนะครับของเก่าทิ้งนะครับและก็ไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างไรไม่มีคำตอบให้กับอนาคตนะครับไม่รู้คุณจะสร้างนะครับเมืองสร้างบ้านเมืองขึ้นมาหลังจากคุณทำลายไปยังไงนะครับนักคิดคนสำคัญที่เป็นหลักนะครับให้กับอุดมการณ์อนุรักษนิยมของอังกฤษก็คือนะครับที่นักปรัชญาการเมืองที่ชื่อว่าเอ็ดมันด์เบิร์กนะครับเอ็ดมันด์เบิร์กนะครับเอ็ดมันด์เบิร์กเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งก็คือเล่มที่ใช้ชื่อว่า Reflection on French Revolution นะครับแล้วก็คือความคิดนะครับ reflection ก็คือการไต่ตองการตึกตองนะครับว่าด้วยการปฏิวัติฝรั่งเศสก็คือเขาวิพากษ์วิจารณ์นะครับเขาตั้งคำถามเขาตั้งข้อสงสัยกับการปฏิวัติฝรั่งเศสโดยตรงเลยนะครับว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนำไปสู่อะไรนะครับและผลเสียหายของมันเกิดมาอย่างไรแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับซึ่งการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับในทางเขาเรียกว่าในทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับหลังจากปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็นะครับฝรั่งเศสก็ไม่สามารถสร้างนะครับตัวแบบนะครับที่ตัวเองต้องการได้นะครับก็คือฝรั่งเศสหลังจากปฏิวัติแล้วเกิดความวุ่นวายนะครับเกิดความวุ่นวายเกิดความน่ากลัวนะครับเรียกว่ายุคแห่งความสะพรึงกลัว Reign of Terror นะครับมีการทำลายนะครับมีการสังหารนะครับมีการไล่ล่านะครับศัตรูทางการเมืองหรือผู้มีด้วยทางการเมืองมากจำนวนมากนะครับนำมาเข้าสู่การสังหารด้วยเครื่องสังหารเรียกว่าเครื่องกิโยตินนะครับนั่นก็คืออุดมการณ์ที่เรียกว่าอนุรักษนิยมนะครับก็มีอิทธิพลต่อการวิพากษ์วิจารณ์การฝรั่งเศสนะครับทีนี้อนุรักษนิยมก็ยัง
ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งการเกิดขึ้นมาของสังคมแบบมวลชนหรือ mass society นะครับการขึ้นมาของสังคมแบบมวลชนก็ทำให้กลุ่มนะครับผู้ดีเดิมนะครับหรือกลุ่มอภิชนเดิมหรือเรียกว่าอภิชนาธิปไตยนะครับสูญเสียนะครับบทบาทอำนาจความชอบธรรมนะครับกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะครับกลุ่มมวลชนขึ้นมาใหม่นะครับภายใต้อุดมการณ์ประชาธิปไตยนะครับอย่างนั้นอุดมการณ์เนี่ยบางทีก็ปะทะกันครับต่อสู้กันนะครับก็คืออุดมการณ์นิยมก็พยายามวิพากษ์นะครับอุดมการณ์หนึ่งนะครับที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คืออุดมการณ์ประชาธิปไตยนะครับอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็อยู่กับมวลชนนะครับจำนวนมากนะครับให้ความต้องการกับการปกครองตัวเองแต่ว่าอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยต้องมีผู้นำนะครับธรรมชาติมนุษย์ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถปกครองตัวเองได้นะครับต้องมีผู้นำผู้ปกครองนะครับและผู้นำผู้ปกครองก็ต้องมาจากอีกชนชั้นหนึ่งนะครับที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีนะครับซึ่งแตกต่างจากมวลชนนะครับมวลชนนะครับมักจะได้รับการอบรมที่เลี้ยงดูในแบบที่ไม่ดีมานะครับการจะเข้ามารับผิดชอบหรือในตำแหน่งที่มีความสำคัญนะครับเป็นผู้ปกครองหรือบริหารบ้านเมืองก็ต้องได้รับมีภูมิหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังในเรื่องของการศึกษานะครับรวมถึงชาติตระกูลนะครับหรือถึงการได้รับความรู้การอบรมมาอย่างดีนะครับนั่นก็คืออุดมการณ์อนุรักษ์นิยมนะครับที่เรียกได้ว่าขับเคี่ยวกันหรือเป็นอุดมการณ์ที่นะครับตีคู่ไปกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยนะครับปรากฏตั้งแต่การแวะฝรั่งเศสเป็นต้นมานะครับขอไปหัวข้อที่4นะครับหัวข้อที่4ว่าด้วยอุดมการณ์อีกอุดมการณ์หนึ่งที่มีความสำคัญก็คืออุดมการณ์สังคมนิยมนะครับหรือโซเชียลิซึมนะครับสังคมที่อุดมการณ์สังคมนิยมนะครับก็เป็นอุดมการณ์ที่นะครับเกิดขึ้นมานะครับเป็นปฏิกิริยาต่อต้านกับสังคมอุตสาหกรรมนะครับการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมนะครับก่อให้เกิดสังคมในแบบอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับสังคมอุตสาหกรรมก็คือสังคมที่นะครับมีการผิดจำนวนมากนะครับและการผิดจำนวนมากนั้นก็ต้องเอามาจากแรงงานนะครับแรงงานกับเครื่องจักรนะครับแรงงานเครื่องจักรนะครับแรงงานเครื่องจักรนะครับการผิดด้วยแรงงานเครื่องจักรทำให้เกิดสินค้าจำนวนมากขึ้นมาแต่ผมตอบแทนนะครับที่ได้กลับมานะครับก็คือในรูปแบบของค่าจ้างนะครับค่าจ้างของผู้ใช้แรงงานเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าสิ่งที่ตัวเองผิดออกมาได้นะครับเรียกว่าไอ surplus value นะครับไอผลผิดส่วนเกินนะหรือกำไรส่วนเกินที่ได้นะครับก็ตกอยู่กับมือของชนชั้นนายทุนนะครับหรือชนชั้นผู้ประกอบการนะครับหรือเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงงานนะครับนะครับก็ในภาษาของสังคมนิยมนะครับก็เรียกว่าการขูดรีดทางชนชั้นนะครับการขูดรีดทางชนชั้นนะครับก็ทำให้เกิดความไม่พอใจนะครับของคนที่โดนขูดรีดนะครับก็คือชนชั้นกรรมอาชีพนะครับอุดมการณ์สังคมนิยมนะครับได้รับความคิดนะครับหรือแรงบันดาลใจนะครับมาจากนะครับนักสังคมนิยมนะครับในช่วงแรกๆไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตโอเว่นนะครับเซนซิมองนะครับชานฟูรีเยอะไรของซึ่งเป็นทั้งของอังกฤษและของฝรั่งเศสนะครับนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นสังคมโดมในอุดมคตินะครับเรียกว่ายูโทเปียโซเชียลิซึมนะครับอุดมการณ์สังคมนิยมนะครับก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอย่างเป็นระบบนะครับภายใต้แนวคิดของนักปรัชญาคนหนึ่งก็คือคาร์ล มาร์กซ์นะครับคาร์ล มาร์กซ์ก็นะครับทำนายว่าสังคมนะครับสังคมนิยมเนี่ยนะครับก็ต้องเกิดความเสมอภาคกันนะครับแล้วก็ชนชั้นที่โดนเอาเปรียบที่กล่าวมาในเบื้องต้นก็คือชนชั้นกรรมอาชีพนะครับต้องรวมตัวกันเพื่อปลดแอกตัวเองนะครับเพื่อล้มล้างนะครับชนชั้นนักธุรกิจหรือชนชั้นนายทุนและก็สร้างสังคมใหม่ก็คือสังคมที่เป็นสังคมนิยมก็คือสังคมที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันนะครับในเรื่องของรายได้โอกาสนะครับสถานะทางเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คืออุดมการณ์สังคมนิยมนะครับอุดมการณ์ต่อไปนะครับที่จะพูดถึงก็คืออุดมการณ์ชาตินิยมนะครับอุดมการณ์ชาตินิยมนะครับเกิดขึ้นมานะครับในหลังประมาณ 100-200 ปีนะครับหลังจากที่มีประเทศต่างๆนะครับเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับรัฐสมัยใหม่ก็คือการที่ประเทศต่างๆนะครับได้พัฒนาตัวเองนะครับมีดินแดนที่ชัดเจนมีประชากรนะครับมีรัฐบาลนะครับที่มีอำนาจอธิปไตยนะครับเหนือประชากรและก็เหนือดินแดนของตัวเองนะครับอุดมการณ์ชาตินิยมก็คือการที่ทำให้คนนะครับในชาตินี่นะครับเกิดความรู้สึกนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับผ่านอะไรนะครับเช่นผ่านภาษา
ะครับการใช้ภาษานะครับภาษานะครับภาษาต่างๆเนี่ยที่ใช้พูดกันเนี่ยนะครับก็แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับความเป็นเอกภาพของชาตินะครับผ่านอะไรอีกนะครับผ่านเครื่องแต่งกายนะครับการแต่งตัวอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับก็คือเป็นอะไรที่คนในชาติยึดถือร่วมกันยึดโยงร่วมกันหรือผ่านเรื่องของอาหารการกินนะครับนี่ก็คืออุดมการณ์ชาตินิยมก็คือยึดโยงคนไว้แล้วก็มีพลังมากนะครับในการทำให้นะครับคนมามีความสามัคคีมารวมตัวกันนะครับนั่นก็คืออุดมการณ์ชาตินิยมนะครับ อุดมการณ์สุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงนะครับก็คืออุดมการณ์อาณาธิปไตยนะครับอุดมการณ์อาณาธิปไตยนะครับก็คืออนาคีนะครับนะครับอนาคีก็คือนะครับคำว่าอาณาก็คือปราศจากนะครับอาณาธิปไตยก็คือปราศจากอำนาจกลางอำนาจที่จะมาใช้อำนาจในการปกครองผู้คนทั่วไปนะครับอาณาธิปไตยก็คือการที่สังคมอยู่ในสภาวะวุ่นวายนะครับแต่ว่าวุ่นวายในที่นี้ก็คือนะครับการที่แต่ละคนนะครับสามารถที่จะปกครองตัวเองได้นะครับเป็นปกครองตัวเองได้ในทางทั้งเศรษฐกิจทั้งทางการเมืองนะครับอุดมการณ์อาณาธิปไตยจึงมีอินอายนะครับที่ออกมาในเชิงการปฏิเสธอำนาจของรัฐนะครับเพราะมองว่ารัฐนี่คือสิ่งชั่วร้ายนะครับสิ่งชั่วร้ายที่จำเป็นนะครับ state is necessary evil นะครับการมีรัฐเนี่ยนะครับก็นะครับทำให้เกิดปัญหาตามขึ้นมาเยอะนะครับอุดมการณ์อาณาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการรัฐนะครับไปเป็นเครื่องมือของชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เอาทำการปกครองแบบกดขี่ข่มเหงอีกชนชั้นหนึ่งนะครับอุดมการณ์อาณาธิปไตยก็บอกว่ารัฐเนี่ยนะครับควรจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีนะครับประชาชนควรจะปกครองกันเองนะครับนั่นก็คือนะครับเนื้อหานะครับโดยสรุปนะครับของทั้ง6หัวข้อนะครับในหน่วยที่2นะครับในหน่วยที่2นะครับว่าด้วยการวิเคราะห์ทางการเมืองตามแนวอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับ